สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาแนะนำที่พักและที่เที่ยวนะครับราคาหลักร้อยนะครับที่นี่อยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งก็ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่นะครับทั้งดอยอ่างขางนะครับดอยหลวงเชียงดาวนะครับแล้วก็อยู่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่ระหว่างตรงกลางของจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดเชียงรายนะครับที่นี่มีชื่อว่าฝางโมเดิร์นรีสอร์ทนะครับก็เป็นรีสอร์ทสไตล์ลอฟนะครับแล้วก็มีวิวทุ่งนาสวยๆนะครับเดี๋ยวเชิญที่พักเนี่ยจะมี2สไตล์นะครับก็จะเป็นที่พักแบบเป็นบนอาคารนะครับบนตึกนะครับเป็นห้องๆนะครับแล้วก็แบบนึงก็จะเป็นบ้านเป็นหลังๆนะครับตั้งอยู่ในทุ่งนาเลยก็คือเปิดหน้าต่างระเบียงห้องออกมาก็จะเห็นวิวทุ่งนาเขียวชอุ่มนะครับสวยมากๆราคาห้องพักนะครับห้องพักแบบบนตึกเนี่ยก็จะมีราคาคืนละ450บาทนะครับส่วนห้องพักแบบบ้านเป็นหลังๆนะครับก็จะมีราคาคืนละ800บาทนะครับแบบบ้านเป็นหลังเนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบนะครับก็คือแบบห้องธรรมดาห้องเดียวนะครับคืนละ850บาทแล้วก็ส่วนอีกแบบนึงเนี่ยจะเป็นแบบบ้านแฝดแบบบ้านแฝดนะครับก็คือจะเหมือนมีบ้านสองหลังติดกันแล้วก็มีห้องโถงตรงกลางนะครับเหมาะสำหรับการมาเป็นหมู่คณะนะครับก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทอันนี้ผมจำราคาเป๊ะๆไม่ได้นะประมาณนี้นะครับในรีสอร์ทเองเนี่ยก็จะมีร้านอาหารนะครับเปิดเป็นร้านหมูกระทะนะครับนะครับกลางวันเนี่ยตรงนี้จะเปิดเป็นก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะครับก็คือนั่งกินห้อยขาชมวิวทุ่งนานะครับกลางคืนกินหมูกระทะบรรยากาศดีมากๆกินไปชมวิวทุ่งนาไปนะครับที่นี่เนี่ยอากาศค่อนข้างจะหนาวเย็นเกือบทั้งปีนะผมมาเที่ยวไม่ใช่สิมาทำงานช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยอากาศช่วงกลางคืนเนี่ยประมาณ15-16องศาอากาศช่วงกลางวันก็ไม่ถึงกับร้อนมากนะประมาณสัก30-32องศานะครับเรียกได้ว่าอากาศเย็นเกือบทั้งปีนะครับในรีสอร์ทเองเนี่ยนะครับก็มีจุดให้พักผ่อนถ่ายรูปหลายจุดนะครับก็ที่เห็นในภาพเนี่ยก็เป็นศาลานะนั่งตอนเย็นๆชมพระอาทิตย์ตกเนี่ยสวยมากครับอากาศค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากถนนใหญ่เนี่ยประมาณสัก200เมตรได้นะครับก็คือไม่มีเสียงรถยนต์หรือว่าควันรถยนต์เข้ามารบกวนแน่นอนนะครับมานั่งเล่นได้นะอันนี้ก็เป็นจุดให้นอนพักผ่อนนะครับออกแบบเป็นตาข่ายนะครับแล้วก็มีหมอนอิงสามารถมานั่งเล่นได้ตอนเย็นๆเนี่ยตอนที่พระอาทิตย์ใกล้จะตกนะครับสัก5โมง6โมงเนี่ยมานั่งเล่นได้นะครับสดชื่นมากอากาศดีจริงๆและอันนี้เป็นจุดให้ถ่ายรูปนะอันนี้เป็นทางเดินรอบๆรีสอร์ทนะครับจริงๆนั่งบนทางเดินแล้วถ่ายรูปก็สวยมากๆนะที่เห็นก็จะเป็นบ้านพักแบบหลังเดี่ยวนะครับแบบหลังเดี่ยวก็เหมาะสำหรับการมาพัก
ประมาณ 2-3 คนนะครับก็จะมีแบ่งเป็นทั้งเตียงเดี่ยวแล้วก็เตียงคู่นะครับห้องใหญ่พอสมควรที่พักที่นี่นะครับจะเป็นห้องแอร์ทุกหลังนะครับแต่ว่าจากที่ผมนอนเมื่อคืนนะครับคือไม่เปิดแอร์ก็เย็นนะหนาวเลยแหละแต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบนะเพราะว่าถ้าไม่เปิดแอร์มันก็ต้องเปิดประตูระเบียงไว้มันก็อาจจะคือแต่ผมไม่เจอยุงนะที่เนี้ยผมไม่เจอยุงเลยผมเปิดประตูระเบียงไว้นอนนะครับหนาวด้วยหนาวมากเลยครับอากาศดีนะครับขนาดผมมามีนาเมษานะก็ตัวบ้านพักจะเป็นลักษณะเป็นคอนกรีตนะครับที่เห็นฝาครอบๆเนี่ยก็คือเขาเอาแผ่นเหล็กมาครอบอีกทีนึงนะครับพาเข้ามาดูข้างในครับอันนี้เป็นแบบบ้านแฝดนะครับจะเห็นว่ามีห้องโถงตรงกลางไว้ให้นะครับแล้วก็จะมีห้องนอน2ห้องครับห้องนอนก็จะเปิดประตูระเบียงไปแล้วก็จะเห็นวิวทุ่งนาเลยนะครับเคาน์เตอร์ครัวพร้อมทำคล้ายๆคอนโดเลยนี่เป็นห้องนอนอีกห้องนึงนะครับเรียกว่าใหญ่มากอ่ะผมรู้สึกว่านอนบนเตียง2คนได้แล้วก็ถ้านอนไม่ยากอ่ะก็ปูผ้าพื้นได้อีกสัก 2-3 คนห้องโถงยังนอนได้อ่ะผมว่านะก็ประมาณนี้ครับตัวบ้านก็ห้องนอนจะคล้ายๆกันทุกห้องครับก็ถ้าบ้านเดี่ยวก็จะมีห้องเดียวแต่ถ้าบ้านแฝดก็จะมี2ห้องแล้วก็มีห้องโถงตรงกลางนะครับถ้าเป็นบนตึกก็จะเป็นห้องเดี่ยวกันก็จะเหมือนห้องนอนจะเหมือนกันแหละครับจะเป็นตายล็อกนะครับเป็นปูนเปื่อยทั้งห้องเลยผนังปูนเปื่อยห้องน้ำค่อนข้างใหญ่นะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมแต่ว่าไม่มีอ่างอาบน้ำนะโอ้ถ้ามีนี่จะฟินมากเลยนั่งในอ่างแล้วก็เปิดระเบียงชมวิวทุ่งนาก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับก็เดี๋ยวผมไปเที่ยวหรือว่าไปเจอที่เที่ยวที่ไหนดีๆเดี๋ยวจะเอามารีวิวเอามาฝากเพื่อนๆนะครับเป็นที่เที่ยวที่บรรยากาศดีๆราคาไม่แพงนะครับก็ถ้าดูคลิปแล้วมีประโยชน์นะครับก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ